ได้ตนเองก็จึงไปเยียวยาให้กำลังใจครูบาอาจารย์แต่ละวัดบอกเงินทองไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่สิ่งสำคัญคือญาติโยมไปมาหาสู่กันพระเจ้าประสงค์ก็มีกำลังใจอยากอยู่ต่อยอดพุทธศาสนาสืบต่อไปประการที่4ก็คือถวายบุญเหล่านี้บุญ9วัดถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่10เด็กๆตบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเข้าที่แล้วนี่จะพาดูนิวสิกใครที่ดูยืนตรงๆกอดอกไว้นี่ร้องตามหมดนะมีนิวสิกป่ะวะบุญคุณแม่พ่อควรยอพี่แม่สวัสดีค่ะพ่อพี่เอามาเกี่ยวอะไรกับมึงล่ะสงสารโอ้ยนี่ขายของเดี๋ยวโฆษณาเนี่ยอันนี้เพลงลูกไพ่ทำบาปหลายละทีนี้ลูกไพ่ทำบาปหลายก็ได้ลูกสาวมาเฮ็ดใส่แม่คือเก่าอายามาทันตาดูเด็กดูไว้ยืนตรงตบมือหนึ่งครั้งกดออกไว้ดูมาแล้วมาแล้วใครทำกรรมกับแม่ย่าลูกดูให้หมอนี่ตัดต้นไม้มันล้มใส่มันแขวงขวางหน้าบ้านต้องขี่มอเตอร์ไซค์ตามมันตัดต้นไม้แม่บอกห้าอย่าไปตัดบาปกรรมเพราะหยังเด็กๆคนนี้เนี่ยเคยมีผัวแล้วก็ยุให้ผัวขายงัวขายควายขายบ้านแล้วก็เผาบ้านฆ่าแม่ทั้งเป็นก็เลยพอแต่งงานกันไปมีลูกออกมาก็เป็นแบบเวรกรรม
ทำกับแม่หนักกว่าเดิมอีกเด็กๆโตขึ้นนะลูกคนใดมีหลายเวอร์ชั่นอันนี้ดูดีๆเพลงก็มาแต่งร้องกันฮะใครนะตอนไหนอ๋อนี่อันหนึ่งลูกชายแป้งคอนตัวใหม่ราคาหลักสิบเบลอผิวเนียนกริปฟิตทุกเฉดผิวลองเลยบักคำผาผู้ชายไม่เอาหรอกบาปบาปมันเมื่อกี้สร้างสูบยามาหรอกคนนี้ของแม่ครับกูบ่เสียมึงหรอกแม่บ่เสียไม่เชื่อเนี่ยแม่ยังไม่เชื่อหักใจยังไม่เชื่อความเป็นแม่ยอมเอ้ยชั่วกับลูกดีกับลูกเป็นตบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งจัดแถวดีๆหมดขวดแก้วน้ำน่ะกินแล้วต้องเก็บไปนะจะให้หลวงพ่อเก็บทั้งหมดแถวต้องแถวต้องจับเป็นสี่แถว1 2เอา5แถวเลย5แถวเลยมาเข้าใกล้ๆมา5แถวโอ้มาม่ามาแล้วมาม่าไม่เห็นตายแล้วมาม่าไม่เห็นโอ้เอาแจกอิงสอโอ้เอาแจกสมุดแจกสมุดแจกอิงสอเอาเข้ามาลูกจัดแถวได้5แถวลูก5แถวมานานแล้วเหรอครับจ๊ะครับนานแล้วจะกลับละอ้าวว่าตามพนมมือว่าตามก่อนว่าคาถาก่อนคาถาใครอยากได้คาถากันผีหลอกบ้างเอาอยากได้ไหมใครจะว่าใครกลัวผียกมือขึ้นตกใจงับๆเลยไปเอาคาถากันยุงก่อนใครยุงบ้านเราเยอะไหมพนมมือคาถากันยุงนะคุณยายอยากได้คาถากันยุงไหมคาถากันยุงพนมมือขึ้นว่าตามหลวงพ่ออิมังว่าไม่พร้อมกันไม่คาถาไม่ขังอิมังอิมังกางมุ้งยุงไม่กัดเอากางมุ้งยุงก็ไม่ตามกัดแล้วต่อไปคาถากันผีใครกลัวผีต้องมีคาถากันผีเวลาเฮ็ดซัวหลายกับผีหลอกตกใจทำไมเราเอาคาถากันผีอิมังผีมาผีมาวิ่งหนีผีเลยหรือจะอยู่ไหมไม่อยู่เนาะสวดมนต์คาถาเนี่ยใครสวดมนต์ได้สวดมนต์เป็นเนี่ยแผ่เมตตาผีจะไม่หลอกไม่หลอกเราไปหลอกคนอื่นแทนถ้าผีมาต้องบอก
งวดหน้าสามตัวเด้อผีใครเรียนมอป.1ยกมือป.1ยกมืออนุบาลยกมืออนุบาลยกมือป.1ยกมือป.2ยกมือป.3ยกมือป.4ยกมือป.5ยกมือป.6ยกมือมอยกมือมีมอด้วยนั่งดีว่าคาถาก่อนว่าคาถาพนมมือขึ้นว่าคาถาตามหลวงพ่อขี้เกียจเป็นแมลงวันขยันเป็นแมลงผึ้งขี้งอนเป็นแมลงป่องขี้เกียจเป็นแมลงวันขยันเป็นแมลงผึ้งเธอจะเป็นแมลงผึ้งแล้วเธอเป็นแมลงวันดีแมลงวันไม่มีรังสังเกตรังแมลงวันไหมมีไหมมีไหมไม่มีมีแต่รังแมลงอะไรผึ้งรังดำๆใหญ่ๆใครไปต้อยมันก็ตอดเลยตอดเลยรังตอดรังแตนรังปวกมีแต่ไม่เคยเห็นแมลงวันรังของแมลงวันแมลงวันชอบกินของเนี่ยของหวานแล้วของเหม็นพวกเราชอบกินของหวานแล้วของเหม็นนมมือไว้ปากถ่ายอันหนึ่งเหล้าบุหรี่เป็นผีกินคนทำให้ยากจนเป็นคนเหลวไหลทรัพย์สินชิบหายร่างกายเป็นภัยใครเลิกเสียได้สบายจริงเอ้ยโอ้เก่งกว่านี้เนี่ยเหล้าบุหรี่เหล้าบุหรี่เป็นผีกินคนผีกินคนทำให้ยากจนทำให้ยากจนเป็นคนเหลวไหลเป็นคนเหลวไหลทรัพย์สินชิบหายทำสิ่งชิบหายร่างกายเป็นภัยญาติตายเป็นภัยใครเลิกเสียได้ใครเลิกเสียได้สบายจริงเอ้ยสบายจริงเอ้ยไปบอกให้พ่อจะฟังนะพ่อจะเตะก้านคอ ไปพูดดังๆให้พ่อฟังพ่อเตะก้านคอแล้วบอกให้ต้องดูท่าดูทางนะตอนไม่เมาพูดได้อยู่ตอนเมานี่ลาบุรีพิกผีก่อนใครมาพ่อจะปี๊ยอีกคาถาหนึ่งคาถาหนึ่งก็จะแจกจะแจกมีอะไรนะมีสมุดปากกาดินสอป่ะโอ้เนี่ยเอามาใกล้ๆหน่อยไปหามาม่าไม่เจอหมาคาบไปกินซะแล้วดูท่าละโอ้นี่เอาไปใช้เอาไปเขียนปากกาถ้าเกิดไม่ได้ใช้ก็ให้คุณตาคุณยายเขียนเลขก็ได้เอาอีกคาถาหนึ่งปนมือไว้ข้าพเจ้าเป็นข้าพเจ้าพร้อมกันดีๆข้าพเจ้าเป็นลูกที่ดีจะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ข้าพเจ้าจะเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ข้าพเจ้าจะเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเพื่อนจะเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเพื่อนโอ้เสียงดังจังข้าพเจ้าจะเป็นพลเมืองดีของชาติของในหลวงข้าพเจ้าจะเป็นสาวกที่ดีของศาสนาพุทธสืบต่อไปไทยโยโอเก่งเก่งเก่งเสียงดังฟังชัดฟันไม่มีกับเสียงดังด้วยคนนี้โอ้ใครรักแม่บ้างยกมือขึ้นใครเกลียดแม่เอามือลงเกือบแล้วกูเกือบแล้วกูเอามือลงนะเอามือลงใครละเดี๋ยวจะแจกปัจจัย
จกแล้วที่เพิ่งกลับนะแจกเสร็จแล้วก็จะไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ค่อยกลับเด้อไอ้อรหังสัมมาแล้วค่อยกลับบ้านถ้าไม่อรหังสัมมาอย่าก็มีไม่มีหรอกเพราะว่าเมนอยู่ไอ้ให้ผ่านทางนี้ก็ผ่านทางเมนจะไปทางไหนดีทางนี้ทางนั้นอาจจะมีเสียงก๊อกแก๊กเสียงบนข้างบนก้องแก้งแล้วใส่เกียร์ม้าใส่เกียร์หมามันบูมถึงบ้านทะลุไม่ต้องเปิดประตูบ้านทะลุเข้าไปปิ้งสวดอย่าลืมสวดมนต์นะส่วนไหนสวดมนต์ผีจะไม่หลอกผีจะไปไม่หลอกแต่ไปบอกเลขแทนนะเริ่มแจกแถวต่อไปไอ้ฮะมีนิมนต์ไอ้นิมนต์ถือนี่หน่อยถือสมุดมาเอาแถวแรกก่อนแล้วมีปากกาไหมน่ะมันจะมีเนาะมาไอ้ให้ยอมถือให้มาชื่อยอมเลยนะฮะฮะต่อนะต่อมาถือมาเอาถือปากกาได้ถือสมุดด้วยแทนพระให้พระพนั่งมาแจกเด็กน้อยมารับแล้วมาพร้อมเลยพอต้องเอามันจับเป็นชุดไปครับผมอันนี้เนี่ยปัจจัยด้วยฝันถุงไว้มาต่อท้ายเอาไอ้คนแล้วนั่ง ต่อท้ายเหมือนเดิมเอาเท้าท้ายมาอย่าเพิ่งไปไหนลูกเดี๋ยวกลับพระเลิกเวียนไปลูกเวียนไปเก็บขาดในอันนึงเข้าไปดีไม่ต้องยืนเอาอันเดียวเอาปากกาป่ะเอาไปใช้เดี๋ยวโอกาสน่าจะเอาขนมมาฝากโอกาสนี้เอาขึ้นรถมาแล้วตัวน้อยเอาลิงสอไปถ้าตัวใหญ่เอาปากกาปากกาพร้อมใช้ปากกาหรือยังเนี่ยใช้แล้วเอามาไปเรียนหนังสือเรียนหนังสือเก่งลูกนะนี่มออะไรแล้วครับม .4 แล้วโรงเรียนบ้านนี้ป่ะไงสีสงครามเซไลดูเซไลไซเลใช้ประกาศยังยังใช้ไปสอบไปก่อนใช้อะไรใช้ปากกาใช้ดิ้งสอแล้วอึ๊บไปอันนี้ปออะไรคะป .6 ค่ะจะขึ้นม .1 แล้วปีหน้าเอาสมุดปากไอ้ปากกาหมดแล้วเอาเข้าที่มีดิ้งสอไปเอามามาแถวนี้โอ้เสียงดังจังขอบคุณเจ้าค่ะขอบคุณค่ะเน่เน่ต่อถ่ายข้างหลังเน่เน่ชื่อเน่เน่เลยนะแก้หมดแล้วครับผมก็เอานี่แหละเอาที่มีสอนนะครับสอนเลยอันนี้มออะไรล่ะครับป .6 ครับผมอันนี้ปอะไรครับผมอันนี้อะไรอ่ะปจันตะวรราชว่ะม .1 ครับผมปากกาหมดแล้วครับปากกาหมดแล้วครับไปต่อขวาไปต่อคืนเอออันนี้ปอราคาป .6 ไอชุดแดงๆปอโรงเรียนไหนเนี่ยอยู่ที่น้องหินป่ะอ๋อน้องหินโรงเรียนคริสเตียนน้องหินโอ้มีหลายโรงเรียนเนาะอยู่นะธรรมจันตาธรรมวรราชทั้งสีต้องคำต้องเซไล
โรงเรียนดงน้อยเขาเลิกยังเนี่ยเขาเลิกยังผู้ใหญ่ลังเรียนอยู่วะคุณครูสอนอยู่ไหนอ่ะมันเพิ่มเอาตังค์อ่ะเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปหลวงพ่อรอตังค์ก่อนตังค์หมดไม่มีหมดลูกไม่มีหมดมีแต่ไม่มีหมดคือไม่มีแล้วหมดไงอ้าวไม่มีหมดเออเก็บไว้ดีๆเด็กน้อยเด็กบ้านนี้ต่อไปบ้านจะใหญ่นะพ่อผู้ใหญ่เพราะเขาจะโตขึ้นแต่งงานมีลูกขยายพันธุ์แต่ห้ามทำหมันนะลูกนะให้มีลูกคนละ5คนแล้วค่อยทำหมันตอนนี้รัฐบาลเพิ่มแล้วคนไหนมีลูกเพิ่มตังค์เพราะว่าให้รางวัลเพราะว่าไม่มีบุคลากรทำงานแล้วต้องจ้างคนต่างประเทศมาทำงานแทนต้องจ้างพม่าเขมรมาทำงานแทนแล้วเพราะบุคลากรคนไทยหมดแล้วล่ะต้องแน่ต่อไปเท่าไหร่ลูกนี่ด้วยสมุดอีกมานั่งที่เดิมนั่งที่เดิมลูกนั่งที่เดิมนี่ปออะไรคะโอ้ม .3 ลูกเรียนไหนคะวรราชวิทยาลัยเก่งมากอ้าวจบเรียนไปเรื่อยจนจบม .6 ดูด้วยแล้วก็ต่อปริญญาราชภัฏเราเข้ามาที่โอ้ปออะไรคะอนุบาลฉามทับฉามอันนี้เอาตังก่อนลูกเอาตังก่อนอมนฉามทับฉามครับผมสองมือลูกสองมือเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าทำทีท่าละไม้คล้ายพ่อแม่ถือให้น้องด้วยกินนมด้วยโอ้โหไม่ตาถ่ายรูปเลย กินนมด้วยขนาดกินนมยังมาเอาแม่คนไหนอยู่ในท้องอ่ะเมื่อกี้เห็นคนท้องคนนึงอ่ะคนท้องก็ให้นะเดี๋ยวให้ตังค์โอ้คนนี้สมุดหมดทำไงเนาะให้เบิ้ลเลยเอาไปซื้อสมุดเอาเด้อไปซื้อสมุดเอาโอ้คนท้องก็จะให้เด้อเพราะว่าลูกอยู่ในท้องผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงด้วยโอ้เอาอันนี้อีกซื้อสมุดเอาเด้อเอ้าเขาเด็กอยู่ในท้องไงรู้จักเหรอย้อนใหม่อะไรอ่ะมาได้แล้วมา
อันนี้ได้แล้วป่ะหนึ่งร้อยบาทออกก็ง่ายๆเด้อออกง่ายๆเรียงง่ายๆเด้อเรียงง่ายๆอย่าเหมือนมิวสิกดีโอเด้อมอ3ไปไหนอ่ะนี่50โหมอ3แล้วงั้นอนุโมทนาเด้อเด็กๆเข้าที่เด้อเข้าที่โอ้เดี๋ยวปีหน้ามาให้ทุกคนเด้อเป็นสาวแล้วก็มาในมีท้องก็มาคนแก่มาบอกแจกจะพูดเด็กน้อยมาพูดคนแก่บ่ได้แจกบ่ฮะแจกคนแก่อ๋อเดี๋ยวเป็นฝันถุงหรอเอ้าเด็กๆอโมทนาเด้อยายวันนี้มี3วัยมีวัยเตาะแตะวัยเตียงตึงวัยตรงเตงพวกเจ้าเนี่ยวัยตรงเตงแล้วก็วัยต้องตาย เราอยู่เกเนชั่นอยู่วัยเตาะแตะมีต้มเตี้ยมมั้ยกินนมน่ะวันนี้ต้องกินนมอ่ะอันนั้นต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมเตาะแตะเต่งตึงเต่งตึงไว้ไหนล่ะเต่งตึงเนี่ยไว้นี่ไว้นี่เต่งตึงวันนี้เต่งตึงตรงเตงไว้นี่เด็กๆไว้เนี้ยไว้นั่งเนี้ยต้องตายเพราะนั่นคือบ้านเราเนี่ยบ้านโคกหนองแกจะมีแบบต่อไปบุพกรจะหลายอย่าทำหมันนะอย่าพากันทำหมันนะลูกนะผู้หญิงใครแต่งงานอย่าพากันทำหมันเด้อมีลูกคนละ5คน5คนแล้วก็พอผู้ชายก็ฟิตร่างกายดีๆฝนตกมาไม่ต้องไปไหนอยู่ในบ้านอย่างเดียวอย่าลูกก็หลายแล้วก็พากันปลูกสวนครัวรั้วกินได้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายปล่อยปลาในสระเนี่ยนะอนุโมทนาให้กับญาติโยมทางเจ้าวาดหลวงพ่อพระครูเนาะเจ้าวาดเพิ่นใจดีเด้มันใจดีเดี๋ยวเพิ่นจะกลับไปบ้านมันจะเอาปลาหมึกมาเลี้ยงเราอีกเคยกินปลาหมึกไหมเอามาห่อใหญ่ๆเอามาแจกสมุทรสงครามสมุทรสาครปลาหมึกลายแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านให้ประกาศประชาสัมพันธ์เนาะเนี่ยคือการพัฒนาเด็กจะปลูกพืชต้องเตรียมดินจะกินต้องต้องเตรียมอาหารจะพัฒนาการต้องเตรียมคนจะพัฒนาอะไรก็ต้องพัฒนาตนเสียก่อนพัฒนาอะไรก็ผิดจิตใจเลยพัฒนาก็ดีก็พัฒนาช่วยกันเนาะก็ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการวัดก็ดูแลช่วยกันเด้อสลาก็จะสีเหลืองงามแล้วก็ทาสีปูกระเบื้องพอปากก็เขียนคนละกองละกองละกองไปเผื่อพระป่ามาจากทางอื่นแล้วก็สมทบช่วยไปมันก็หลายไปเองเนี่ยปีหนึ่งเทศกาลอะไรอ่ะกฐินพระป่าทีก็ได้เงิน 2-3 แสนก็จะมาพัฒนาทำสาลูกสลาโอ้สลาเนี่ยอาตมาหลับตาไปอีกประมาณสัก10กว่าปี15ปีเด็กเหล่านี้จะว้ายตายโตขึ้นคุณยายต้องมองเห็นความสําเร็จเด้บ้านเราเนี่ยแน่นด้วยพลังอุปกรณ์คนหลายๆนะคนหลายๆเยอะแยะเลยล่ะขยายเป็นหมู่ไม่ต้องขยายแล้วอบอุ่นด้วยธรรมะเนี่ยนะหลวงพ่อจะมาแจกอีกปีหน้าแล้วใครมาไหว้พระสวดมนต์บ่อยๆกับหลวงพ่อพระครูนี่ก็จะอาจจะให้คนละ40เพิ่มไปอีกโอ้โมทนานะกับเด็กๆเด็กๆไหว้พระกันเนาะจะได้กลับบ้านนอนหลับฝันดีฝันเห็นผีทั้งคืนยายไหว้พระสวดมนต์กัน
ต่อยอด20บาททำไงให้ได้เป็นพันพิจารณาเอาไปซื้อต้นไม้ไปลูกไปต้นละ10บาท2ต้นมาปลูกแล้วก็ขายซื้อต้นสักใหญ่สำนี่แล้วเขาขายด้วยใหญ่สำนี่ก็ขายขายต้นละหมื่นนะเหมือนด็อกเตอร์อะไรที่อยู่เขาจะกันอ่ะ10ปีต้นละ500อะไรที่แกมีก็เหมือน200ล้านแล้วพ่อใหญ่เขาจะกันอ่ะด็อกเตอร์อะไรด็อกเตอร์เพาน่ะเอากราบพระกันนะลูกนะขอบคุณผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการวัดขอบคุณญาติโยมชาวแม่ขาวที่มาร่วมโครงการธรรมสัญจรเคลื่อนที่วันนี้แบบมีหนังให้ดูแล้วก็มีธรรมะให้ฟังก็ขอให้เรารักษาความดีเมื่อเกิดรักษาความเค็มเนาะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังวิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิครับสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิครับเอากลับถวายอะไรอ่ะโอ้ถวายถวายว่าจานว่ะโอ้หนึ่งพันบาทถวายคืนหลวงพ่อสร้างศาลาเด้อสาธุสร้างศาลารวมกันแม่ชีอยากต่อยอดอยากทำศาลาค่าน้ำค่าไฟไปคุณยายอย่าเพิ่งไปคุณยายจะแจกเหมือนกันละคนละ20คุณยายก็ไปต่อยอดเอาแล้วกัน5บาทเงินหน้าโอ้ยแจกคุณยายก่อนเนาะไปตายยอดคุณยายเก็บไปเด้อขวัญถุงด้วยเด้อขวัญถุงดูเลขท้ายแล้วกันขอให้คุณยายมีอายุยืนถึงหมื่นปีเด็กๆค่อยๆทยอยกลับบ้านแล้วเก็บแก้วด้วยเด็กๆ เก็บแก้วใส่ถังสีนะเห็นไหมหน้าประตูเก็บแก้วด้วยแก้วที่กินแล้วช่วยกันหน่อยช่วยกันหยิบคนละลูก2ใบคนละใบ2ใบเอาไปใส่ถังขยะด้วยน่ะอยู่หน้าประตูเนี่ยเก็บให้หมดเก็บให้หมดช่วยกันแล้วก็อันโมทนาเด้อสำหรับแม่ชีวัดศรีกระดมวงก็อันโมทนาให้กับสร้างศาลาก็จะให้สทก็ไปให้วิทยาวจกรอาจารย์ทวนเก็บเอาไว้ใช้เบิกจ่ายไปเกินกองกลางไปเป็นขวัญถุงกำลังใจโอ้ได้อาจารย์ให้สมบัติให้ทรัพย์มาก็รู้สึกว่าทรัพย์เกิดขึ้นทุกวันทุกวันถ่ายรูปอันหนึ่งสองสามเฟซบุ๊กเราก็ปิดก่อนนะญาติโยมติดตามรับฟังที่สถานีวิทยุ FM 101.75 ก็แล้วกันโยม